ารุดอทบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์ฉลองเปิดสาขาใหม่นิวเป็กร่วมจิบกาแฟเสพงานศิลป์ดื่มด่ำบรรยากาศสุดฟินที่ชลบุรีฮารุดอทบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์เปิดบริการมาแล้วถึง4สาขารอบกรุงสุขุมวิท22สุขุมวิท71สาทรฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและกำลังเปิดตัวสาขาที่5ที่ชลบุรีเอาใจคอกาแฟและสายคาเฟ่ได้ปักหมุดเช็คอินกันที่จังหวัดชลบุรีสาขาแรกที่อยู่นอกเขตกทม.โดยเปิดร้านต้อนรับลูกค้าในวันพุธที่15มิถุนายน2566เป็นวันแรกค่ะรวมไปถึงเปิดมุมมองอารยธรรมกาแฟผสมผสานงานศิลป์ณใจกลางเมืองชลบุรีที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนภายในงานอบอวลไปด้วยกลิ่นไอความหอมกลุ่นละมุนของกาแฟโดยได้รับเกียรติจากครูกุ้งวรงชราดนุชพงศ์ผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์นานาคอฟฟี่โรสเตอร์มารวมพูดคุยถึงแนวคิดของการขยายธุรกิจเปิดตัวสาขาใหม่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้ยังมีนักร้องสาวดีว่านิวณภัสสรได้มาลองรังสรรค์เมนูกาแฟซิกเนเจอร์ของฮารุดอทบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์สาขาชลบุรีร่วมกับทีมบาริสต้าพร้อมแชร์ประสบการณ์เมนูกาแฟหลากหลายรสชาติและเรื่องราวน่ารักน่ารักในช่วง Art and Music Therapy หัวข้อจุดเริ่มต้นจากเมล็ดเล็กๆโดยมีนิวดีว่าสาวชอบบทเพลงไพเราะสร้างแรงบันดาลใจส่งต่อความสุขในบรรยากาศสุดสร้างแรงบันดาลใจและสาวนิวยังเตรียมผลงานรูปต้นไม้กาแฟจากฝีมืองานอาร์ตสะบัดปลายผู้กันของเธอเองมอบเป็นของขวัญให้ครูกุ้งในโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะโดยมีเป๊กเปรมนัสผู้ที่มีความชื่นชอบในงานสถาปนิกและการออกแบบรับหน้าที่พิธีกรค่ะร่วมเปิดตัวคอนเสิร์ตสาขาใหม่ใช่แล้วนี่คือสาขาใหม่ใช่ไหมครับสาขาใหม่ล่าสุดครับก็เป็นฮารุดอทสาขาที่5นะครับฮารุดอทที่ชลบุรีฮารุดอทบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์ครับสาขาที่มีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะฮะว่าสาขานี้เป็นสาขาที่เราต้องการให้เป็นแฟลกชิพสโตร์ของฮารุดอทบายนานาแล้วก็เมืองชลบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีรายได้ประชากรต่อหัวที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะดังนั้นโจทย์ที่เราให้ไอดีนไปก็คือว่าขอให้ทำมาแบบว่าต้องว้าวอะฮะแล้วต้องว้าวครับส่งการละครครับที่แบบเราเนรมิตแฟลกชิพสโตร์ครับคือต้องบอกว่าภาพแรกที่ไอดีนให้เราดูในวันแรกที่เราเห็นแบบบอกเลยว่าเธอคิดว่ามันต้องดังระดับโลกอะฮะจริงๆวันนั้นคิดอย่างนั้นแล้วก็มาเห็นตอนที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเลยฮะตามเป๊ะตามเป๊ะเอาจริงๆคุณเป้เคยบอกว่ามันสวยกว่าแบบด้วยอันนี้แรงบันดาลใจมันได้มาจากคุณอะไรครับคืออย่างแรกเลยที่โจทย์ให้มาก็คือธีมของฮารุดอทเนี่ยจะต้องมีความเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ขอเป็นโมเดิร์นญี่ปุ่นนะครับก็คือความไม้ๆเนี่ยฮะมันก็จะแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือธีมในการออกแบบนะครับแล้วก็เราอยากจะให้ฮารุดอทบายนานาเนี่ยเป็นสาขาที่สร้างชื่อให้กับฮารุดอทจริงๆนะฮะนอกจากแลนด์มาร์คใหม่แน่นอนว่าคุณภาพของเรานี่ก็ไม่แพ้กันด้วยใช่ครับคือจุดเด่นของฮารุดอทบายนานาเนี่ยก็มาจากทีมเทรนนิ่งทีมบาริสต้าที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ได้พิสูจน์ในการแข่งขันจนได้เป็นแชมป์โลกแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยในหลายรายการนะครับซึ่งเราได้ใช้ทักษะตรงนั้นนะฮะมาเทรนนิ่งให้กับน้องๆรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องชงเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่นานาคอฟฟี่โรสเตอร์ใช้ครับไม่ได้ของแพ้แต่เรานำมาจากประเทศอะไรบ้างกาแฟเรานำมาจากทั่วโลกเลยนะครับก็มีประมาณ100เกิน100ตัวขึ้นไปแล้วนะครับเราใช้กาแฟไทยปีละ30ตันนะครับแล้วก็มีกาแฟจากประเทศอีกประมาณ30ตันเรียกว่ามาที่ฮารุดอทก็คือจะได้เจอกับทุกสายพันธุ์บนโลกใช่ครับเหมือนกับกาแฟที่เราวางขายที่เชลฟ์นะฮะจะมีกาแฟจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับถามพี่เป็กพี่ดิวบ้างเลยนะคะคอกาแฟดีครับยังถามไม่จบเลยคอกาแฟได้มาเจอที่มันรวมทุกอย่างไว้บนโลกคืออ่ะไปก่อนถ้าเป็นชอบไปก็คือชอบในเรื่องของมันอาร์ตแอนด์ดีไซน์แล้ว
มันเหมือนแบบทำให้มันเป็นมุมพักผ่อนจริงๆคนก็ต้องหาจุดหมายใหม่ตลอดว่าเฮ้ยคาเฟ่ดีๆที่ไหนบ้างแต่พอมันเจอคาเฟ่ว้าวๆคนก็จะมากันแล้วก็ไปดื่มด่ำในการพักผ่อนแล้วรู้สึกว่ามันจะได้แรงบันดาลใจหรือความคิดใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นพอมาที่นี่ในมุมที่เราชอบในเรื่องของการออกแบบงานดีไซน์แล้วก็รู้จักพี่เป้กับพี่กุ้งอยู่แล้วอ่ะมาเราชอบแบบ2 อย่างชัดๆคือแบบเหมือนดวงตากับดวงตีดวงตามันคือข้างบนที่มันเป็นช่องแสงซึ่งมันสำคัญกับการออกแบบมากแล้วพอลงมาแล้วแบบที่มันทำให้รู้สึกว่าที่นี่มันมีมิติแล้วก็ดวงตีเป็นคือตีต่างๆในการออกแบบซึ่งแบบมันถ่ายรูปสวยทุกมุมซึ่งหน้าก็แบบคนจะต้องว้าวกับจุดนี้แน่นอนแล้วหลังจากนั้นพอคนมาเห็นภาพแล้วก็อยากมาถ่ายรูปก่อนเขาก็จะมาดูว่าเฮ้ยกาแฟมีที่ไหนดีบ้างซึ่งมันดีทุกอย่างที่พี่กุ้งบอกว่ามันมีกี่สายพันธุ์อ่ะโอ้โหมันมีแบบเป็นร้อยสายพันธุ์อ่ะแล้วที่นี่คือเป็นกาแฟแบรนดิ้งไทยด้วยอ่ะมันเรียกกาแฟแบรนดิ้งไทยพี่กุ้งได้ถูกรังสรรค์แล้วก็พัฒนามาต่างๆนะรวมกับคอกาแฟของคนไทยทั้งหมดที่มันช่วยกันทำตั้งแต่เนาะมันตั้งแต่คนตั้งแต่หาเมล็ดกาแฟคนเป็นโลคั่วกาแฟจนถึงมาเป็นเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นสโลบาร์หรือว่าสปิงนาผมว่ามันเติมเต็มและตอบโจทย์สำหรับใครที่มีความฝันอยากจะดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งที่มันดีที่สุดผมว่าคอกาแฟต้องมาที่นี่มีมาวันนี้มาทั้งเป็นแขกรับเชิญมีของขวัญมอบให้กับร้านด้วยคือถ้าพูดถึงคือพูดถึงงานอาร์ตนะคะกาแฟก็คือหนึ่งในงานอาร์ตที่เรียกว่าต้องรังสรรค์ต้องคัดสรรแล้วก็คัดเลือกมาอย่างดีนิวก็วันนี้ก็มีทั้งงานอาร์ตที่ตัวเองอ่ะชอบชื่นชอบมาอยู่แล้วก็คือทั้งชอบเสพร้านกาแฟเสพกลิ่นกาแฟเสพงานอาร์ตศิลปะวาดรูปร้องเพลงวันนี้รู้สึกว่าตื่นตันใจมากที่แบบได้มาทำงานนี้แล้วก็ได้มาที่นี่นิวรู้สึกว่าการรับประทานกาแฟเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันร้านกาแฟหรือว่ากาแฟเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในที่นัดพบของคนที่แบบวันนี้ไปไหนไปเจอกันที่ไหนและนิวคิดว่าฮาร์ลีดอทจะเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบที่ทุกคนจะต้องมาครับก็ทุกครั้งที่เราคุยกับคนออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไอดินก็ตามเรามาให้โจทย์ไอดินเสมอว่าอยากจะให้เป็นร้านกาแฟที่ส่งพลังบวกดีๆฮะให้กับคนที่เข้ามาได้พบเห็นไม่ว่าเขาจะดูการทำงานของบาริสต้าเราดูสถาปัตยกรรมในการออกแบบนะฮะดูดื่มด่ำกับกาแฟที่เรานำเสนอเราอยากให้เขาได้รับแรงบันดาลใจกลับไปนะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะก็ขอฝากร้านฮารุดอทไบนานานะครับสาขาชลบุรีนี้ไว้กับทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับท่านยืน